สัตว์แม่งขอตังค์5 บาทมึงเนี่ยไปเขาบดดิเขาบดอ่ะติดกล้องติดกล้องกับโฟมไงตัดตบหน้ามีเฮียมึงอย่าเล่นหน้ามันเลยครับขอตังค์5 บาทเลยครับเฮียเอ้ย5 บาทเอา5 บาทกูคืนมาเดี๋ยวจะปรับหน้าหน่อยยังทำให้หน้าปวดอีกหน้าแม่งอยากกับเฮียเลยว่าโอ้เฮียให้กูปรับหน้าอีกแล้วหรือมึงชาติหน้าไหมเนี่ยที่มึงจะได้เข้ากล้องเลยสัสเฮ้ยโดนมันเอาเข้ากล้อง1 2 3แอคชั่นอ๋อมึงต้องให้มันมองหน้าไม่ใช่กูต้องเห็นหน้ามันก่อนเดี๋ยว1 2 3แอคชั่นโอเคพี่ครับขอตังค์5 บาทหน่อยครับมึงก็พูดบทดิวะครับพ่อ5 บาทพ่อหน้าตากลัวสตีนจะมาขอตังค์หน้าตาพ่อกลัวสตีนนะกลัวสตีนนะแล้วเอานักตัดแดงตายห่าแล้วนักตัดแดงตากองตายแล้วเอาประธานมามองกูไอ้เหี้ยชิบหายแล้วไม่เงี้ยหน้าทำไมวะหน้ามึงทำไมไอ้ช็อต5 บาทแค่นี้เหรอเอาหน้าปกติดีกว่าเหี้ยเฮ้ยโหลนายอ่ะนายนั่นแหละส่งตังค์ไม่หมดเอาปืนส่งตังค์อ่ะโดไอสัตว์โดมึงทำอะไรของมึงเนี่ยไอ้เหี้ยมันดูมีออร่ามากเลยนี่คือผู้ที่ว่าผ่านการเวลามาแล้วอุ้ยการเวลาพ่อไงมันแบบมันหมุนเร็วที่หายเลยอ่ะจริงผ่านยังเอาหัวแย่เอาไว้เนี่ยมันการเวลาดูนะการเวลาเหมือนเนี่ยเราไปเจอจีแมนมาแล้วไงไม่เชี่ยฮ่าฟิวโอ้ยเฮียจานบินอับอะไรเนี่ยบินพองมันไม่บินหรอกไอ้เหี้ยมันติดโอ้ยสัตว์เกือบโดนมันติดไอ้แพะมันติดไอ้เหี้ยมันติดคอปเตอร์ไม้ไผ่ไว้หัวหมุนแทนไม่ใช่ไอ้โอ้โหแม่งโคตรล็อกเลยดูดิคอปเตอร์ไม้ไผ่เหี้ยเลยดูคอหักแล้วมึงมันใหญ่เกินแม่อเล็กหัวหักแล้วคอหักแล้วเฮ้ยเฮียตรงค้างแล้วมันใหญ่เกินไปอ่ะฮะลงออกใบพัดพ่อเดี๋ยวใบพัดอยู่ไหนวะนี่ไงนี่คอปเตอร์ใบไผ่ของอาราเล่อ้าวไม่เห็นมือเลยคอปเตอร์ใบไผ่พ่ออาราเล่เนี่ยมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่อาราเล่เนี่ยฮะโอ้ยอดล้อพ่อมึงเหรออุ้ยพลังงานสุดยอดเลยครับพี่อ่ะโอ้โหโอ้ยไอ้เหี้ยมันเวลามันสร้างคอมเมอร์มาโอ้โหแม่งสุดยอดเลยลองดูอีกหัวไหนวะอ๋อเนี่ยโอ้โหไอ้สัสไอ้เหี้ยนี่มึงยูเอาอีกหัวหนึ่งตายไปแล้วโอ้ยเหี้ยแม่งนะครับนี่คือเครื่องออกกำลังกายทีวีไดเรกขอนำเสนอ ยางมหัศจรรย์บนเกาะเหล็กนะเนี่ยเวลาเราจะออกกำลังกายนะฮะก็เพียงแค่เราวิ่งวิ่งไงวิ่งวัววัวคนสาธิตแม่งตายห่าแล้วทีวีไดเร็กครับต้องเอาแบบมาพิชาก่อนอย่าลืมนะฮะโทรมาแค่เบอร์ข้างล่างนี้นะฮะ086-956-488นะฮะเดี๋ยวเรื่องพิชาก่อนค่ะช้าๆเอาคุยเขาช้าของมึงเนี่ยช้าของมึงเนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอเคนะเครื่องนี้สามารถทำให้คุณวิ่งวิ่งจะขับกระเช้าก็สู้กระชวยได้เลยภายในพริบตาเดียวนะสุดยอดมากมีเพื่อคนสาธิตแม่งตายหายครับโอ้แม่เนี่ยเครื่องฆ่าคนนะเพียงแค่ผมมองก็รู้แล้วครับว่าเครื่องนี้รับรองว่าคุณจะวิ่งพุ่งแป๋วและกระจับกระเฉากระชุ่มกระชวยนะฮะมันบอกมันบังแน่นะครับคนผลิตครับคนผู้สร้างครับคุณลองเข้าไปวิ่งเล่นบ้างเนี่ยเดี๋ยวคนผู้สร้างต้องเกิดด้วยนะครับไม่สนใจครับผู้สร้างผมต้องวิ่งด้วยครับผู้สร้างแม่งยังโดนเลยครับไอ้เหี้ยอ๋อวิธีการจะแบบหยุดพักนะฮะเราก็แค่ทำเงี้ยเฮ้ยไอสัตว์ลองก่อนไอเดี๋ยวก่อนเอ้ยระดับชาร์จไม่เราต้องขึ้นไปอยู่ตรงกลางนี่ตรงนี้นะฮะเวลาจะหยุดเอ้ยไอสัตว์นี่ระดับช้ากูจะเป็นลมเลยเห็นไหมยืนตรงอัพหูชาทิมเลยทีมูกันนี่โอเคตรงกลางใช่ไหมตรงกลางตรงกลางอย่าว่าเราทำอะไรเลยเอากูเกิดเชี่ยอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคเรามีการเพิ่มระดับอ๋อเพิ่มระดับให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมครับนี่มันไม่ใช่เร็วขึ้นเลยครับมึงไอ้เหี้ยหลบยังไงวะโอ้โหแว่งเหลือ25เลยจาก100แอบเห็นไหมครับเครื่องออกกำลังกายนี่นะฮะสามารถนำไปติดตั้งจริงพูดเลยว่าจบเลยไอ้ช้าเลยไม่ฟังดีนะไอ้สัตว์ใช่ไหมครับก็หมอกแม่งควันยังเยอะเลยครับดูดิแล้วมันก็หายดิหายไปไหนวะเดี๋ยวโอ้โหอีกขนาดไปเลยพี่เฮ้ยเจสัมผัสได้เลยนะเนี่ยตรงเนี้ยมีพลังงานนะเนี่ยมันสั่นเรื่อยเลยครับผมรู้สึกว่ามันจะรุนแรงขึ้นนะเนี่ยถ้าคุณโทรมาภายใน10 นาทีแรกเราจะแถมเครื่องติดเทอร์โบให้เจ้าเครื่องนี้เครื่องชื่อว่าอะไรนะไม่อันนี้คืออันนี้เป็นเครื่องที่ว่าแถมมาอยู่แล้วมันจะแถมเครื่องหนึ่งอ๋อแถมอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็แถมสปีดเพิ่มขึ้นนะฮะเราจะแถมไปหญิงกันหรอมึงจะปล่อยรับแสงพิฆาตเนี่ยไอ้สัตว์กูจะปล่อยรับแสงพิฆาตนะฮะถ้าคุณโทรมาภายใน10 นาทีนี้คุณจะได้แบ็คชูสเตอร์ไปเลยนะฮะใส่บิกินี่ด้วยครับผมถ่ายรูปด้วยไม่งั้นถ่ายรูปแล้วถ้าเกิดคุณโทรมาภายใน5 วินาทีคุณก็จะได้มิคุไปด้วยนะฮะเอามิคุไปไหนวะเดี๋ยวนี่ครับมิคุเล่นถ่ายตรงนี้ไปเลยโอเคนะตลอดจริงนะเดี๋ยวถ่ายจริงนี่เฮ้ยเดี๋ยวเอาช่วยกันออกเลยไหมเนี่ยเอาแบบแองเจิลวินเดสช็อกกันฮะเอาสแลปเปอร์มาสแลปเปอร์พองใส่มิคุได้ครับเนี่ยคือแบบมันถือปืนแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่กูลืมไปทีวีเราจะไม่แถมสาวถือปืนไปให้นะเดี๋ยวแม่งตายหากันทั้งบ้านเนี่ยไม่ดีงั้นแล้วมาหาวิธีหยุดตัวนี้ก่อนเลยแบ็คชูเตอร์เขายังงงเลยนะมึงทำเฮี้ยอะไรเนี่ยอุ้ยมิคุแม่งมันไม่ต้องหยุดแต่พี่ยันทำไงดีเราต้องอัญเชิญคุณริวมาแล้วครับอุ้ยแบ็คชูเตอร์ตามกูมาหยุดเลยอ่ะเพื่อนคุณริวหยุดเลยโอ้คุณริวมิคุบอกอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราทำธุรกิจที่เสร็จก็เพียงแค่5 วิคุณก็ได้มิคุไปกับแบ็คล็อกชูสเตอร์สตาร์นะฮะโอเค มันจะไปทำอะไรกับเขาก็ได้จ้ำกี้มะเขือเปาะแปะจ้ำกี้มะเขือเปาะแปะนะฮะทำได้หมดทุกอย่างนะฮะเป็นตุ๊กตายางให้คุณได้ด้วยนะฮะเวลาคุณว่างๆนี่ทำเลยความไข้ได้สุดยอดมากเลยอุ้ยเหี้ยเอามันกลางออกตรงกลางเอาออกเหรอไม่ใช่เอากลางมันออกไงเมื่อกี้มันพันกันโอ้นี่เอาไอ้เหี้ยเดี๋ยวดิใจเย็นใจเย็นโอเคเชื่องมึงชื่ออะไรวะยังไม่บอกทีวีไดเรกเลยเชื่องเหี้ยอะไรไม่รู้อีสัสเชื่อง45001อะไรมึงเนี่ยเชื่องอะไรเนี่ยโอเคนะฮะผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะพวกที่ชอบออกกำลังกายนะฮะแล้วก็ชอบช่วยเหลือตัวเองนะฮะเราได้เทียมแบ็คล็อกชูเตอร์สตาร์แล้วก็บวกกับมิคคุนะฮะว่าพูดเดิมๆซ้ำๆอย่างเงี้ยผมเองมันมีอะไรพูดอะไรจะไปอะไรกับในห้องก็ได้ส่วนถ้าเราไม่ฝึกเครื่องเนี่ยเขาจะเอาช็อตกันมายิงเราเนี่ยครับใช่ไหมครับโอเคครับไหนคุณลองเปิดเครื่องดูสิครับว่ามันจะเป็นยังไงครับตอนนี้เอาชิบหายแล้วมึงเครื่องไม่ปกติไอ้สัตว์หยุดแล้วหยุดเครื่องจงหยุดนะบัดเนาหยุดระเบิดมันแล้วมาอัดกำลังจะใช้ตอกกลัวฉูดเลยเอาละวันนี้กูจะมาปล้นเซเว่นที่แม่งได้ข่าวว่าขายราคากาแฟได้แพงที่สุดในโลกราคาตั้ง99 เซนต์เนี่ยเอาละลูกน้องลงมาหน้าตาแบบโจรใต้เลยนายเนี่ยแล้วไงวะโจรใต้แล้วไงวะฮะรอแป๊บรออยู่5 วันโอเคมันเสียงใครปาขี้วะน่ะเฮ้ยมึงปาขี้หาพ่อมึงเหรอเหม็นนะเว้ยเอ้าเล่นขี้ไปได้โอ้โหเหี้ยมึงมาขี้อัดท่อเขาทำไมอ่ะครับเหม็นตายห่าเลยเนี่ยกูมาปล้นเว้ยเฮ้ยเอาเอื้อเอาละเรามาถึงเซเว่นแล้วลุงน้องลงมาเร็วยังโอ้โหแม่ขับมาแป๊บเดียวเองยังไม่ถึง10 วิโอเคเรามาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเซเว่นนี้กันนะว่าเซเว่นนี้ทำไมเราถึงลงมาปล้นเพราะว่านายจ้างเราสั่งให้มาปล้นนะนายจ้างชื่ออะไรชื่ออาร์เคซี่ครับอ๋อสัญชัยไม่ใช่อาร์เคซี่ครับหมายถึงคนนี้คือสัญชัยเหรอไม่ใช่ครับอาร์เคซี่ครับเจ้าของรายการครับเข้าใจไหมเขาสั่งให้เรามาปล้นเพราะว่าไอ้นี่เซเว่นแห่งนี้นะฮะคือขายกาแฟแพงที่สุดในโลกนะฮะคือ99 เซนต์กันเลยทีเดียวเนี่ยเห็นไหมมีเครื่องหมายดมหัวกันด้วยครับเห็นไหมอะไรลูกน้องทำอะไรเฮ้ยนี่เป็นท่อระบายอากาศนี่นะมึงทำอะไรของมึงเนี่ยแดกแม่งอ้าวนี่มันขี้อ้าวขี้เหรอโอเคลุงน้องเดินเข้ามาก่อนเลยซ้ายหันตาเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยน่ากลัวจริงเฮ้ยวันนี้กูจะมาปล้นเว้ยส่งของมีค่ามาให้หมดเลยเว้ยมึงพูดอะไรหน่อยก็ได้อ๋อขอโทษค่ะวันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะวันนี้มีแค่ตัง ตังค์ที่เพิ่งได้จากลูกค้าส่วนหนึ่งในร้านค่ะเฮ้ยแปะมึงมานี่หน่อยดิมึงมาคุยกับมันดิแม่งทำไมมันเสียงมันแบบเสียงมันแปลกๆเนี่ยเฮ้ยมึงกูขอถามอะไรมึงหลังเนี่ยมึงสาววัยสาวดุนเนี่ยตอบกูหน่อยเสียงแบบนี้น่าจะครึ่งวัยครึ่งดุนใช่ไหมครึ่งวัยครึ่งดุนใช่ไหมโอเคใช่ไหมคือไม่ใช่ทางผู้ชายไม่ใช่ทางผู้หญิงซึ่งดูหน้าตาแล้วช่างศัลยกรรมมั้งวะเนี่ยน่าจะยันฮีไปที่ยันฮีหรือยันหอกนะเนี่ยดูครับศัลยกรรมจนหน้าตาจำไม่ได้เลยว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยฟังเสียงนะดูพี่แกพูดนะเฮ้ยผมขอถามอะไรอย่างนะครับคุณคุณเป็นสาวดุนหรือเปล่าดุนห้องนี่ครับเอ้ยเดี๋ยวนะดุนไม่ใช่ดุนเข้าใจผิดต่อเออนั่นแหละมันมึงเห็นไหมมันพูดอะไรครับเฮ้ยนายอ่ะเฮ้ยนายได้ไงวะรูปร่างกับคุณผู้หญิงจิตใจมันเนี่ยเรียกว่าอะไรจิตใจคนเนี่ยยากที่จะอย่างถึงจะรู้ไหมเนี่ยว่ามึงเป็นผู้หญิงผู้ชายไว้สัตว์ภายนอกมึงก็ผู้หญิงไอ้เหี้ยภายในมึงผู้ชายเปล่าวะเราสนใจคนภายนอกภายในเนี่ยภายนอกเนี่ยคนภายนอกเนี่ยภายนอกสนใจภายนอกก็เรียกเฮ้ยไอ้อ้วนเอาตังค์ให้หมดเลยเว้ยเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะมึงมองอะไรบอกเสกกระดูกกับพ่อมึงเหรอเนี่ยเสกกระดูกพ่อมึงใช่ไหมเนี่ยเอาเสกกระดูกพ่อมาเล่นทำไมทำอะไรแม่งโหดร้ายครับลูกน้องกูโหดร้ายโหดเทียมอย่างเงี้ยครับเฮ้ยไอหัวโตไอหัวเมงไอเหี้ยกูจะพูดด่ามึงยังไงเนี่ยไอหัวเติบดูมันดิยิ้มหาพ่อมึงเหรอมันยิ้มมาบอกว่าหน้าตาแม่งไม่บ่งบอกเฮ้ยไอตูดใหญ่มีตังค์ป่ะสัก5 บาทมีไหมสัก200อ่ะ200มีไหมตอนนี้กูจนเนี่ยแล้ววิธีฟังเสียงแท้จริงของคนนี้ว่ามันเพศชายเพศหญิงโอเคไหนฟังดิถามตรงๆไปเลยดีกว่าถามตรงไปเลยถามว่ามึงเป็นตุ๊ดหรือเปล่าอะไรแกถามมึงตรงๆไปเลยแป๊ะมึงทำอะไรอ่ะเงียบอย่างเงียบอย่างนี้ตาติดแน่นอนครับเฮ้ยเสียงมันได้ปรากฏออกมาแล้วเมื่อกี้ครับได้ยินไหมไม่ได้ยินเสียงปรากฏออกมาแล้วเมื่อกี้เธอไปไหนแล้วอ่ะเธอไปไหนแล้วแปลว่ามองคนจากภายนอกมันทีนี้มึงมองภายในหายไปเลยครับนี่อะไรฮะนี่มันคอลเลกชันแบ็คล็อกชูสเตอร์สตาร์นี่หว่าที่หายากเข้าไปได้ไหมเนี่ยเข้าไม่ได้ครับมันเป็นตู้กระจกครับนะแสงมันจะเย็นเข้าไปในตามันสว่างเด็ดจ้าเลยคืนจัดจ้ามากเลยตอนนี้กูดู ดูหน้าอกหัวใจแล้วโอเคเอาลูกน้องทำอะไรอ่ะมึงลงไปดำดินทำไมอ๋อเป็นเทคนิควิชามาโอเคมาช่วยกันขนเงินที่เคาน์เตอร์หน่อยดิเอาไอ้เหี้ยลูกน้องตายลูกน้องคืนชีพแล้วครับตอนนี้กิ๊กอุ้ยเฮียทำไรอ่ะโอเคเดี๋ยวข้าไปรอข้างนอกเฮ้ยไอ้ลูกน้องเมื่อไหร่จะขนเสร็จเนี่ย อยู่ขนอยู่จะเป็ดโอเคเนื่องจากว่าของมันหนักเกินไปนะฮะก็คือแบบจะพูดยังไงดีแบบต้องใช้ปืนช่วยครับนะครับปืนปืนที่เอาไว้สลายแรงน้ำหนักสลายน้ำหนักให้มันเบาขึ้นเฮ้ยลุงน้องเป็นไงวะโอเคไอ้เหี้ยลุงไอ้ลุงไปเอาตังค์ไม่ใช่เขาไปเอาวันนี้ไอ้เหี้ยติดช่วยเลยหายไปไหนวะหายไปไหนมันหายไปอ่ะหายไปอยู่ไหนฮะมึงเอาอะไรออกมาวะเนี่ยไอ้เหี้ยประตูพังเอาเฮ้ยแบ็คล็อกนอนทำไมเอาพลังงานวันนั้นไอ้เหี้ยขาใครวะมันคือขาอะไรอ่ะเฮ้ยรถบูติดเอาแบ็คล็อกออกยังไงแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยตายเฮ้ยกูออกไม่ได้เหี้ยโอเคขนอะไรมึงขนออกมาทำควยเลยตุ๊กตายางนะเนี่ยโอเคเอากลับบ้านไปด้วยเดี๋ยวเอาไปช่วยตัวเองไปลากไปโอเคก็ไปต่อเอาไอ้เหี้ยมันอยู่ทางไหนวะตอนนี้เปิดเอามาอีกตัวไงเอากลับบ้านไปเฮ้ยเข้าประตูได้แล้วเฮ้ยขนเร็วขนไปไอ้สัตว์มันหนักอย่างวะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ตัวอะไรโผล่มานั่นมันอะไรอ่ะคนเล่ๆไอ้เหี้ยยังไม่หมดยังเหลือมีอะไรเอาให้หมดเอามาขนแม่งหมดทานขนแม่งหมดร้านเลยเปิดโอเคไปขนไปขนต่อไม่ช่วยกันมั้งเฮ้ยอย่าลูกน้องไปจี้ขนไอ้เหี้ยโอ้ยขนแม่งยังใหญ่ฮะไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปตกใจพวกเฮ้ยประตูหนีบไอ้เหี้ยเข้ามาไอ้เหี้ยตู้จะหนีบกูตายไหมเนี่ยโอ้ยเชี่ยไปเข้าไปยังไงไม่อยากเข้าไปดิไอสัตว์ไอเหี้ยไปเลยเข้าไปข้างในยังมีของข้างในอีกไปออกไปชิ้นสุดท้ายแล้วมันน่าไปเจออะไรไปยังนี่มันอะไรเนี่ยวัตถุมันคุ้นๆนะเนี่ยอะไรเนี่ยประตูเป็นเหี้ยอะไรมึงดึงออกไปไหมไหนดูดิไหนวะไอ้เหี้ยเฟลสัตว์เลยประตูเซเว่นแม่งโคตรโหดอ่ะมึงดูดิลอยกับอาหารหาตัวเซเว่นเองได้ด้วยนี่ไอ้แหมประตูไฮเทคเขาเรียกเนี่ยเวลาโจรปล้นบ้านนะมึงรับรองครับประตูจะไม่ไปไหนเลยมึงดูดิเดินชนก็แบบนั่นไงเห็นไหมประตูแม่งโคตรเฟี้ยวไอ้สัตว์เอ้ยประตูแม่งลอยกลับไปที่เดิมประตูแม่งเป็นเหี้ยอะไรครับเนี่ย ดูดิดูดินะเอาเฮ้ยเอาชิบหายแล้วประตู